ย่านโรงแรมต่างๆที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเลือกที่จะมาอยู่กันแถวนี้เยอะเลยนะคะซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือโรงแรมย่านแบบที่พักแบบสุดหรูเลยนะมันเคยเกิดเหตุเนาะเกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็คือตอนมีคนมาวิ่งตอนเช้ามืดอะค่ะทุกคนแล้วก็มาวิ่งแล้วก็หายตัวไปเลยเชี่ยทะเลาะกันสาดน้ำมาโดนรถเราด้วยทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นชื่อเกาหลีหมดเลยนะทุกคนธนาคารก็เป็นธนาคารเกาหลีร้านบาร์บีคิวก็มีภาษาเกาหลีใครจะมาเที่ยวแล้วอ่ะออกมาเที่ยวได้ค่ะมาให้เห็นเนี่ยเห็นปะก็จะมีคนจากที่เราแบบดูข่าวมาเนี่ยนะมันจะมีอีกหนึ่งมุมน่ะที่มันรู้สึกว่าที่เราคิดว่ามันอันตรายมากที่สุดอีกที่หนึ่งนะก็คือพวกใต้ทางรถไฟอ่ะทุกคนมาได้ไงอ่ะโอ้ my god ก็คือผ่าไฟแดงมาเฉยนิวยอร์กในตอนกลางคืนนั่นน่ะมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากนะไม่ควรเดินออกไปเที่ยวเล่นในตอนกลางคืนนี่ก็เป็นคำพูดที่เราได้ยินจากนักท่องเที่ยวในช่วงปีนี้เนี่ยนะคะก็สวัสดีเจ้าวันนี้กลับมาพบกับมาลามาลาแหมแล้วเจ้าวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปเดินเที่ยวชมในย่านนิวยอร์กตอนกลางคืนเนี่ยนะคะแล้วก็จะพาไปในจุดที่เราคิดว่าควรจะต้องระมัดระวังตัวอย่างเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าตามสถานีรถไฟตามตอกซอกซอยอะค่ะที่มันอันตรายก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปด้วยกันเลยเนอะเจ้าไปทุกคนมาเริ่มต้นกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าตรงนี้นะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าจุดที่พักย่านโรงแรมต่างๆที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเลือกที่จะมาอยู่กันแถวนี้เยอะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะแถวนี้นะเรียกได้ว่ามันก็เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญหลายๆที่เลยนะอย่างเช่นข้างนี้ก็เป็นเซ็นทรัลพาร์คค่ะแล้วก็ตรงนี้เนาะก็เป็นย่านช้อปปิ้งFifth Avenue แล้วก็ยังมี Times Square นะคะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เอาละค่ะนี่ก็คือย่านที่ใจกลางเมืองจริงๆเราก็มาเริ่มกันตรงนี้เลยพาทุกคนมาดูยามค่ำคืนแถวนี้กันก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 4:30 นค่ะตรงนี้ก็ยังคึกคักอยู่นะอาจจะมีงานปาร์ตี้อะไรกันอยู่ในสวนสาธารณะอ่ะเพราะเราเห็นคนเดินออกมาจากในสวนเซ็นทรัลพาร์คกันเยอะมากๆเลยโอ้โหรถโคตรตื๊ดเวลคัมทูนิวยอร์กค่ะนิวยอร์กมันก็คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆเนาะเอาละค่ะตรงนี้นะก็คือถนนตรงนี้มันเรียกว่าถนนเบียนเลียนแนโลนะคะซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือโรงแรมย่านแบบที่พักแบบสุดหรูเลยนะDown the hall and to the left. Thanks. เรียกได้ว่าหรูจริงๆหรูสุดเลยอะแถวนี้คือแพงมากๆเลยนะแล้วก็ด้านขวามือนี่ก็คือสวนสาธารณะที่เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะคะก็คือเซ็นทรัลพาร์คนั่นเองค่ะพื้นที่สีเขียวของนิวยอร์กนั่นเองอันนี้คือรถไอ้นี่ไงสามล้อตืดอันนี้มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเคยเห็นแต่ตอนกลางวันเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเดินแถวนี้ตอนกลางคืนเท่าไหร่ตอนกลางวันไม่มีตื๊ด อะไรเนี่ยร้านฮาลาลกายเหรอไม่ใช่เป็นร้านฟู้ดคาร์ตตามข้างทางธรรมดาพวกขายแบบไส้กรอกของทอดอะไรเงี้ยอ๋อตรงนี้ก็มีตำรวจยืนรักษาความปลอดภัยกันเต็มเลยนะคนตำรวจยืนกันเต็มแล้วก็ตรงโน้นก็ตำรวจ everywhere สวนสาธารณะในยามค่ำคืนเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ยังเรียกว่าสว่างอยู่เนาะแต่ว่ามันก็มีมุมมืดเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนยังมีคนมาเดินหมาอยู่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องปั่นไฟที่เขาเอามาตั้งไว้ให้นะคะส่องสว่างมากขึ้นก็
อยากจะให้ระวังอ่ะไม่อยากให้เข้ามาในสวนสาธารณะกันเท่าไหร่หรอกค่ะตอนกลางคืนมันเคยเกิดเหตุเนาะเกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็คือตอนมีคนมาวิ่งตอนเช้ามืดอะค่ะทุกคนแล้วก็มาวิ่งแล้วก็หายตัวไปเลยก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น We're robbed right here on 62nd Street and West Drive around 11 p.m. last night, according to officers. Their investigation reveals the two men were approached by the suspects who then forcibly stole personal items from the victims before running off in an unknown direction.สวนสาธารณะมันใหญ่มากน้องจริงๆประตูมันก็เปิดตลอดมันก็ไม่ได้มีกำหนดว่าแบบห้ามเข้าอ่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนปกติเขาก็จะไม่เข้ามากันจากมุมนี้อุ้ยได้ยินเสียงเป็ดด้วยปกติมันจะมีเป็ดลอยว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแค่เพียงเงาสะท้อนแล้วเราก็เห็นมีคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มานั่งแต่ว่าเหมือนฟิลแบบนั่งหลับอะไรเงี้ยมันสงบมากจริงๆไม่มีคนเลยจากข้อมูลทางสถิตินะคะที่เราเจอมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าปี2024เนี่ยนะคะมีการปล้นจี้ชิงทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 200% เลยนะคะในสวนสาธารณะเนี่ยมีการปล้นจี้ชิงทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้น2ครั้งภายใน24ชั่วโมงเลยหลายๆคนอาจจะแบบว่าไปทำไมอะไรเงี้ยหนูก็อยากมาให้เห็นนี่มีตำรวจมาปกป้องหนูอยู่ตรงนี้อะหนูไม่กล้าเดินไปเยอะหรอกหนูกลัวเหมือนกันคลิปนี้นะคะนอกจากเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมยามค่ำคืนในเมืองแล้วเนี่ยเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปในย่านควีนส์ด้วยนะคะซึ่งเป็นย่านที่คนไทยเนี่ยอาศัยอยู่เยอะแล้วก็ช่วงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัวเราเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วงนี้มันอันตรายแล้วก็น่ากลัวค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนอยากจะให้คนไทยเนาะที่แบบมาทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเขากลับบ้านดึกๆดื่นๆเงี้ยกลับบ้านคนเดียวเนี้ยต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษใครสนใจนะคะรอดูเดี๋ยวเราพาไปคืนนี้นะคะไปควีนส์กันต่อก็อย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันก่อนบรรยากาศตอนกลางคืนนิวยอร์กนึกว่าอยู่นนทบุรีอยู่ทางสิทธิ์หรือเปล่าดูสิคนยังเต็มอัศจรรย์แดงอยู่เลยอะโอ้ขยะโหขยะเยอะมากดูโอ้นี่ไงคนเต็มอัศจรรย์เลยนี่ก็ท่าทุ่มครึ่งนะคะทุกคนนิวยอร์ก never sleep อันนี้เราทำ5ทุ่มมาหรอทำคลิปเที่ยงคืนคลิปตีหนึ่งไหมคลิปตีสามอะไรเงี้ยไหม oh, no. เราเห็นมี walking tour อยู่นะในคลิปตีสามก็จะได้ความน่ากลัววันนี้นี่คนมายืนเต้นอะไรกลางถนนแล้วนะล็อกแล้วเชี่ยทะเลาะกันสาดน้ำมาโดนรถเราด้วยนี่น้ำเปียกเต็มเลยไวไอ้ไววะปลาแผ่นซีดีใส่ลุงแล้วก็สาดน้ำใส่ลุงใช่ปลาแผ่นซีดีฉลับมาโดนทางรถเราเนี่ยเอาเป็นรอยปะเนี่ยมันไม่น่าจะโดนเราเท่าไหร่แต่ว่าด่าเฮล
moments later นี่ไงหลักฐานทุกคนกาแฟสาดเต็มรถดิฉันเลยเจ้าค่ะลูกแม่เดี๋ยวพาไปล้างนะคะจริงๆตรงเคทาวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวกลางคืนอะแบบสายปาร์ตี้สายอะไรเงี้ยเพียบค่ะเพราะร้านอาหารแถวนี้ปิดดึกมากทุกคนมีร้านหนึ่งเปิด24ชั่วโมงก็มีร้านหมูกระทะร้านเขาเรียกอะไรนะบาร์บีคิวแต่ว่าวันนี้มันคือวันอาทิตย์เนาะมันก็อาจจะไม่คึกคักเท่ากับคืนวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ให้เห็นบรรยากาศรอบๆเนาะก็มีทั้งคนทั่วไปแล้วก็เหมือนคนที่เป็นแบบทำงาน delivery อ่ะนั่งกันอยู่ตามหัวมุมค่ะเฮ้ยวันนี้โคเรียนทาวน์เงียบสุดเท่าที่เคยมาเลยนะปกติไม่ว่าจะวันธรรมดาวันอะไรมันก็ยุ่งทั้งนั้นอ่ะแต่วันนี้ไม่ต้องเบียดใครเลยค่ะทุกคนอาจจะเพราะว่ามันดึกแล้วหรือเปล่าขยะเพียบเลยอ่ะรู้สึกแบบนี่เต็มไปหมดเลยโหถ้าทุกคนเห็นขยะแล้วคงจะตกใจนะกองขยะที่อยู่ข้างหน้าโอ้ยังมีกระเป๋าขายอยู่เลยจำมันนี้ได้เปล่าที่เราเคยบอกว่าของแบรนด์เนมปลอมอ่ะนี่คนขายไม่รู้อยู่ไหนแต่นั่นคือขยะของจริงโคตรเยอะโอ้โหสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงนะคะที่นิวยอร์กก็คือหนูเพราะว่าขยะมันวางตามกองอย่างเงี้ยหนูมันก็อยู่แถวนี้แหละโหเยอะมากเบลลี่จอดอยู่ข้างกองขยะค่ะทุกคนมันดูคอนทราสต์มากๆเลยนะเออภาพนี้ได้อยู่ทุกคนร้านนั้นชื่อเหมือนหนังเกาหลีเลยอีเทวอนคลาสอะเอ้ยขอโทษไอ้รถมาเนี่ยอีเทวอนทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นชื่อเกาหลีหมดเลยนะทุกคนธนาคารก็เป็นธนาคารเกาหลีร้านบาร์บีคิวก็มีภาษาเกาหลีเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเที่ยงคืนแล้วคนยังเยอะอยู่เลยอันนี้ไอ้ร้านที่เราบอกว่าเปิด24ชั่วโมงอ่ะคือ Miss Korean เดี๋ยวนี้ยังเปิด24อยู่ปะไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อก่อนตอนเราเป็นวัยรุ่นอะนะนี่ไงเปิด24ชั่วโมง24 hours เออจริงๆแล้วอะสำหรับเราอะเราคิดว่าตอนที่เราเดินอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เงียบจนแบบน่ากลัวหรือว่าอะไรขนาดนั้นอาจจะเพราะว่ามันยังไม่ได้ดึกมากๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราเคยไปดูคลิปของฝรั่งที่เขามาเดินตอนประมาณ 3-4 อะไรเงี้ยอันนั้นมันก็คือจะเหลือแต่คนที่แบบ 3 แล้วมึงยังอยู่ที่ริมถนนอยู่เนี่ยมันก็คือไม่ปกติอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นฟิลน่ากลัวอีกแบบนึงแต่ถ้าถามเราจริงๆถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวแล้วอ่ะออกมาเที่ยวได้ค่ะมาให้เห็นเนี่ยเห็นปะก็ยังมีคนมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่าไปในที่ที่มันแบบโหมีแค่ชั้นคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เกินไปอย่างพวกสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยยังโอเคอยู่นะคะไปว่าทามสแควร์น่ากลัวสุดเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนทะเลาะกันทามสแควร์มันมีทั้งคนเพี้ยนแล้วก็คนไร้บ้านอยู่เยอะอะถ้าผู้อพยพอีกโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าเราเล่าให้ทุกคนเห็นภาพแล้วกันเนาะเราไม่ได้อยากจะมาตัดสินให้ทุกคนคือถ้าถามเราอะเราก็มาเที่ยวแล้วอะฉันก็ออกอะฉันก็คำนึงถึงความปลอดภัยแต่ฉันก็ออกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปในย่านควีนส์กันต่อเนาะอย่างที่เราบอกว่าย่านควีนส์ก็คือย่านที่แบบว่าคนไทยอาศัยอยู่เยอะเดี๋ยวเราไปดูกันไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาเอาเองเนาะหนูพาไปเพื่อพอบันไดต
อนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะเดินไปที่สถานีรถไฟขนาดใหญ่ย่านควีนส์นะคะนั่นก็คือ74 Roosevelt Avenue ซึ่งก็เป็นแบบฮับรถไฟขนาดใหญ่นะมีหลายๆสายเลยคนไทยก็มาใช้มาต่อรถไฟกันที่นี่นะคะเป็นปกติช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ่อยๆเลยแหละค่ะเรื่องเกี่ยวกับพวกการแบบปล้นจี้ชิงทรัพย์หรือว่ามีคนเดินตามกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเดินดูกันว่าย่านไหนเนี่ยที่เราคิดว่ามันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูกันว่าคนที่เขามาพักอาศัยที่ควีนหรือว่าคนที่เขามาเที่ยวหรือว่ามาทำงานมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ไว้แล้วก็ป้องกันตัวนะคะว่าตรงไหนอันตรายก็อย่าไปโอเคเราก็พาทุกคนมาเดินข้างในสถานีรถไฟนะคะซึ่งมันก็เป็นสถานีรถไฟที่เราเชื่อว่าคนไทยหรือว่าคนทุกคนเนี่ยจะต้องมาขึ้นรถที่นี่ตรงนี้นะมันก็แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบผู้คนหลากหลายมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะดึกแล้วเนี่ยก็ยังมีคนมาใช้บริการกันอยู่มากมายแถมยังมีแบบว่าเขายังมาขายอาหารกันในสับเวย์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครเคยมาเที่ยวนิวยอร์กต้องเคยมาสถานีนี้แน่นอนเอารถไฟมาพอดีเลยแต่ว่าด้วยความที่วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เนาะส่วนมากรถไฟวันอาทิตย์จะไม่ค่อยมีรถไฟสายเอ็กซ์เพรสค่ะวันนี้เป็นโลคอลนี่นะเสาร์อาทิตย์รถไฟวิ่งโลคอลอ๋อทุกคนในสถานีรถไฟนะตอนนี้ก็มีตำรวจคอยมาตรวจการด้วยไหนไปดูสิมีตำรวจเต็มเลยก็คือว่าตำรวจคอยมาตรวจตราความเรียบร้อยไม่ได้เกิดเหตุอะไรในนี้ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นตำรวจมาคอยตรวจตราความเรียบร้อยมาให้นี่ก็เป็นสภาพของสถานีรถไฟใต้ดินนิวยอร์กนะคะมีผ้าห่มอยู่ด้วยใครลงไปห่มมาข้างหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือมันค่อนข้างสกปรกนิดนึงทุกคนแบบบางทีคนสติไม่ดีอะไรก็โยนของโยนของอะไรทิ้งเข้าไปอะค่ะไม่ค่อยรักษาความสะอาดกันเท่าไหร่นะก็อยากให้ทุกคนนะระมัดระวังตัวด้วยนะแบบเวลายืนอะก็อย่าไปยืนใกล้รางรถไฟเคยมีเหตุการณ์ที่แบบมีคนบ้าเข้าไปผักตกลงไปอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังยืนให้มันแบบพิงกำแพงไว้นะจากที่เราแบบดูข่าวมาเนี่ยนะมันจะมีอีกหนึ่งมุมน่ะที่มันรู้สึกว่าที่เราคิดว่ามันอันตรายมากที่สุดอีกที่นึงนะก็คือพวกใต้ทางรถไฟอ่ะทุกคนเพราะว่าบริเวณใต้ทางรถไฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบมุมอับอ่ะแล้วตรงเนี้ยนะมันก็จะมีทั้งแบบคนมาขายของมีแบบพวกตั้งกลุ่มตั้งแก๊งอะไรแบบชุมชนใต้ทางรถไฟอะไรเงี้ยนั่งมั่วสุมกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้า74เนี่ยนะก็จะมีกลุ่มของผู้อพยพที่เขามาทำงานหรือว่ามาแบบมากันเยอะมากอ่ะแล้วก็ต้องระวังให้ดีเพราะบางวันเขาอาจจะกินเหล้าเมาหรืออะไรเราก็ไม่รู้แหละก็พยายามอย่ามาเดินใต้ทางรถไฟนะคะถ้าจะเดินไปเดินถนนใหญ่หรือว่านั่งอูเบอร์ไปให้ถึงบ้านเลยดีกว่าหรือว่าให้มีคนมารับอ่ะเราว่ามันก็จะปลอดภัยกว่าเนาะเดินกลับบ้านคนเดียวอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินจาก74ไปเอ็มเฮิร์สนะคะด้านขวามือของเราเนี่ยก็คือสวนสาธารณะคือสวนสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนซึ่งเราขอเตือนทุกคนเนาะว่าอย่าเข้าไปสวนสาธารณะในยามค่ำคืนเนื่องจากว่าที่สวนสาธารณะตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบกลุ่มของคนไร้บ้านกลุ่มของคนที่มารวมตัวกันทำอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายอะค่ะก็คือเราไม่อยากให้คนเข้าไปในสวนสาธารณะตอนคืนนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะคะขอย้ำ
ือในกล้องคงมองไม่เห็นนะว่าสิ่งที่เราเห็นในสวนสาธารณะตอนนี้คืออะไรบ้างคือจริงมันก็จะมีทั้งคนที่นอนอยู่ตามเก้าอี้มานั่งนะคะแล้วก็มีแบบคู่รักที่นั่งไม่รู้คู่รักหรือเปล่าแต่นั่งกอดคอกันแล้วก็มีกลุ่มของคนที่เก็บขยะอะไรแบบนี้อยู่กันข้างในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เข็นรถเก็บของเก่าอะไรพวกนี้เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องที่เรารู้จักเนี่ยก็เดี๋ยวเราอยากจะให้น้องมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยตรงเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราไปเดี๋ยวเราไปหาน้อง10 minutes later แล้วก็มาเจอแนทแล้วน้องแนทเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แถวนี้เลยใช่ไหนแนทเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นใช่คือปกติแล้วค่ะคือหนูอ่ะจะลงรถบัสตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะนั่งเดินมาแบบเดินกลับบ้านตามปกติอะค่ะแต่วันนั้นอะหนูรู้สึกแบบหนูรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกเหมือนแบบว่าต้องระวังตัวเองอะหนูใส่หูฟังแล้วหนูก็เดินมาใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้หญิงอะค่ะเหมือนเขาดักรออะค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะหนูก็เห็นว่าอ๋อโอเคเป็นผู้หญิงหนูก็แบบเดินปกติใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอหนูเดินจะผ่านเขาไปอะค่ะเขาแบบล็อกเป้ามาที่หนูแล้วก็เดินแบบขนาบข้างอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วก็แบบทักทายอะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่ามันแบบมันแปลกอะคือกลางวันอะไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมันเป็นกลางคืนแล้วหนูรู้สึกว่ามันอันตรายต่อให้เขาจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนชาติไหนพอจะดูออกไหมตอนนั้นหรอคือเขาตาสีฟ้านะแต่ผมเขาเป็นสีดำตัดผมสั้นมีหน้าม้าเป็นตัวเตี้ยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆขาวดำขาว Edna Mode and gas ดูปกติหรือดูไม่ปกติดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือแบบเขาคุยกับหนูอะหนูรู้สึกว่าเขาไม่แล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกับหนูปะใช่เขาพูดภาษาอังกฤษกับหนูเขาก็คุยปกติอะไรเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งเขาก็บอกหนูว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงแบบกลางคืนอะเดินคนเดียวอันตรายนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยบอกเขาว่าเออใช่อันตรายฉันรู้ว่าอันตรายอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็พูดแบบพูดจาแปลกๆว่าเนี่ยฉันอะไม่กลัวหรอกนะอะไรเงี้ยฉันอะมีมีดอยู่ที่แบบตรงหน้าอกเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอะพกมีดตรงหน้าอกเขาแล้วเขาก็ทำท่าแบบแทงๆอย่างเงี้ยค่ะทำแบบทำแทงๆอะแล้วคือตอนเนี้ยตอนแบบเดินไปคุยกันไปเนี่ยนะใช่ใช่คือหนูว่าแบบอะท่าแบบท่าไม่ดีแล้วหนูคิดอย่างนั้นท่าไม่ดีแล้วแปลกมากคือแบบแล้วทำท่าแทงๆแล้วก็คือเขาพยายามที่จะเดินข้างหลังหนูอ่ะคือแบบพยายามจะเดินช้าข้างหลังหนูแล้วหนูก็เลยแบบหนูไม่อยากให้เขาเดินข้างหลังเพราะหนูรู้สึกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูมองไม่เห็นว่าเขาชักมีดออกมาแทงหนูเมื่อไหร่หนูไม่รู้ใช่ไหมหนูก็เลยหยุดแล้วหนูก็หันไปมองเขาหนูหันไปมองเขาแล้วหนูก็ถามเขาแบบเล็กwhat อะไรอย่างเงี้ยคือหนูทำเป็นเหมือนว่าหนูไม่กลัวเขาทำเป็นแบบทำเป็นปกติอะค่ะพี่แบบไม่กลัวเขาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอย่างเงี้ยเขาก็เดินตามหนูมานะแล้วเขาก็มองแต่หัวจรดเท้ามองหนูอย่างเงี้ยหัวจรดเท้าหนูกลัวมากตอนนั้นหนูขนลุกนะแต่แบบไม่กลัวทำเป็นแบบไม่กลัวอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาแบบมองหัวจรดเท้าเหมือนแบบว่าอุ้ยจะเสียบตรงไหนดีอะไรเงี้ยจะแทงมันตรงไหนดีเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแบบว่าแกล้งไปคุยโทรศัพท์หนูก็แกล้งไปคุยโทรศัพท์ว่าแบบแม่เอาอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบทำเป็นคุยโทรศัพท์แต่หนูไม่ได้คุยกับใครหนูพยายามจะไม่คุยกับเขาพยายามจะไม่แบบไม่ยุ่งกับเขาแล้วหนูก็ปล่อยให้เขาเดินไปหมายถึงว่าแบบหนูเดินช้าลงอะค่ะเดินช้ามากๆแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาหันมามองหนูเป็นระยะหันมามองหนูแบบตามมาสีอะไรเงี้ยแล้วพอหนูแบบเดินไปใช่ปะอยู่ๆเขาก็หยุดกึกแล้วหนูเขาก็หันมามองหนูแบบมาสีฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเดินมาสีใช่Oh. เขาพูดเขาบอกว่ามาสิเดินมาเลยจากตรงนี้ไปไกลไหมไปไกลไหมที่เขาเดินตามอ่ะไกลไปถึงตรงสะพานตรงนู้นเลยตรงสะพานใต้ที่ขายหมูปิ้งเมื่อกี้นะที่ขายหมาล่าเมื่อกี้นะใช่แล้วตรงนั้นคือคนแบบพลุกพล่านมากนะตรงนั้นคนพลุกพล่านมากคือไปถึงตรงนั้นใช่ไหมพี่มันจะมีแบบว่ามันมีคนเยอะแล้วหนูคิดว่าหนูอาจจะรอดละแล้วทีเนี้ยหนูเห็นมันมีทางม้าลายหนูก็เอาละหนูจะข้ามทางม้าลายตรงนี้แหละแล้วหนูก็เลยลงถนนเลยพี่คือหนูไม่รอให้จนถึงทางม้าลายนะหนูลงไปถนนเลยรถมันก็ยังมาอยู่ใช่ปะหนูก็คิดเมื่อไหร่จะไฟแดงหนูจะได้ข้ามถนนสักทีแล้วพอมันไฟแดงปุ๊บหนูแบบเดินเร็วมากหนูเดินข้ามถนนเร็วมากแล้วเหมือนเขาแล้วหนูหันไปมองเขาตลอดเวลาเลยนะเขาทำไงรู้ไหมหนูเห็นเขาหยิบของออกมาจากกระเป๋าอะค่ะมันเหมือนกระเตอร์มันเหมือนมีดพกเล็กๆอะพี่เป็นแบบยาวๆอ่ะที่มีปอก uh-huh, อย่างเงี้ย uh-huh. เขาพยายามจะตามหนูมาแต่หนูข้ามถนนไปแล้วอ่ะจังหวะนั้นเลยอ่ะค่ะแล้วหนูก็แบบวิ่งกลับบ้านเนาะ
อยากให้ระวังตัวนิดหนึ่งถ้าเดินกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะแบบดูข้างหลังดูข้างหน้าเงี้ยบางทีแบบอย่าไปใส่หูฟังเนาะบางทีแบบเจอผู้ใช่อย่าไปใส่หูฟังแล้วฟังเพลงแบบดังๆอะไรเงี้ยใช่ขนาดเจอเห็นเป็นผู้หญิงยังแบบเราคิดว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ปลอดภัยไงนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะใช่สดๆร้อนๆเลยโคตรพีคตกใจมากหนูรีบโทรหาพี่การเลยพี่การมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำไงดีทำไงดีแล้วกูทำอะไรได้ไอ้แท็บอ๋อก็เลยซื้อสเปรย์พริกไทยมาให้น้องพอเกิดเรื่องวันนั้นก็เลยรู้สึกแบบไอ้ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยเนี่ยขอดูสเปรย์พริกไทยหน่อยสเปรย์พริกไทยใช้ไงไม่อย่าใช้ตรงนี้คือใช้แบบว่ามันมีหัวเปิดตรงนี้ค่ะมันมีหัวเปิดตรงนี้ซึ่งค่อนข้างจะเขาเรียกแบบมันกดเองไม่ได้เราต้องเอามือเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่จะใช้แบบเดินดึกๆอะไรเงี้ยคืออย่างเนี้ยหนูก็จะชอบแบบทำอย่างนี้ไว้เนี่ยหนูทำอย่างนี้ไว้เลยค่ะหนูชอบทำแบบนี้ไว้แล้วหนูก็แบบใส่กระเป๋าไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินกลับบ้านคือถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือเราก็พร้อมเลยไงคะแบบดีมากอย่างเงี้ยเลยสเปรย์พริกไทยเนี่ยมันก็คือมันเป็นสารสกัดที่ทำมาจากพริกนะคะซึ่งมันมีความแบบฟุ้งกระจายได้สูงมากๆแล้วก็แรงมากๆให้เรื่องของการแบบว่าแสบร้อนอะไรพวกนี้นะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะใช้ในการป้องกันตัวเนาะความแปลกอย่างนึงคือที่นิวยอร์กเนี่ยค่ะมันไม่มีสเปรย์พริกไทยเนี่ยขายออนไลน์นะมันจะต้องไปซื้อแบบ in person เท่านั้นและคนที่ซื้อเนี่ยนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีทีนี้เราก็เลยคิดว่านิวยอร์กเนี่ยมันซื้อยากว่ะเพราะว่ามันไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้เนาะแต่ว่ามันมีลิสต์อยู่แต่ว่ามันสามารถซื้อที่ร้านขายยาและก็มันจะมีร้านค้าพวกอาวุธบางชนิดอะที่เขาจะมีขายเฉพาะเราก็เลยจะนำลิสต์ร้านที่มีขายทั้งในแมนฮัตตันในบรอนซ์ในควีนเนี่ยทั้งหมดอะเอามาใส่ไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้ออะก็สามารถไปซื้อได้ตามสถานที่ที่เราแปะไว้ให้ค่ะก็สำหรับคนที่ดูคลิปนะคะแล้วก็กำลังจะพูดว่าถ้านิวยอร์กมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอันตรายแบบนี้ทำไมไม่กลับบ้านเราก็อยากจะบอกว่าถ้าเรารู้จักที่จะแบบว่าป้องกันตัวเองรู้จักว่าไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงเนี่ยนะคะเราอ่ะก็คิดว่ามันก็น่าจะทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยเนาะยังไงก็ต้องดูหน้าดูหลังให้ดีทุกที่ละค่ะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะเจ้าดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องโตยเนอร์ถ้าเกิดอยากสนับสนุนพวกเขาก็กดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แต้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซุปเปอร์แต้งมาให้น้องเขาโตยเนอร์เจ้าขอบคุณเจ้าวันนี้ก่อนดึกแล้วปิ๊กบานดีกว่าไป